รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสคุณบอกคุณอยากได้กินอิ่มนอนหลับเนี่ยคุณจะนอนหลับได้ดีถ้าคุณกินสลัดผักย่างแล้วก็รีบตื่นมาเพราะหิวเที่ยงคืนก็จะแบบที่สำคัญเห็ดชาแล้วเหมือนกินเนื้อสัตว์ช่วยได้ช่วยได้จินตนาการสำคัญมากสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์คุณผู้ชมครับบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับเต็มปากเต็มคำเนี่ยเป็นรายการที่มีโจทย์วัตถุดิบ1ตัวใช่ครับอาจารย์นิสัตทํา1เมนูเท็ดดี้นานาทําอีก1เมนูเท็ดดี้นานาทําอีก1เมนูเท็ดดี้นานานี่คือกูรูอาหารสายแฟชั่นก็คือจะทําเป็นอีก1เมนูเรียกได้ว่าเป็นความหลากหลายจากวัตถุดิบเดียวกันค่ะอ่ะคุณคิดว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นวัตถุดิบอะไรคิดไม่ออกเลยจริงๆแต่ช่วงนี้เราเฮลตี้นะดูแต่แบบได้ผักอาหารสุขภาพนะไม่ค่อยโอเคนะครับช่วงนี้ผมอยากได้แบบอะไรที่กินอิ่มนอนหลับคืออะไรที่มันหนักท้องอยู่ท้องไงคุณเงียบปุ๊บผมใจหายนะครับมันเป็นคำสร้อยมันเป็นคำสร้อยวันนี้รายการของเราจะนำเสนอเมนูอะไรและคุณผู้ชมจะโดนใจและนำไปทำรับประทานทันทีหรือไม่ขึ้นอยู่กับโจทย์ของเรานะครับเรามาลุ้นกันเลยว่าวันนี้โจทย์ของรายการเราเป็นอะไรโหใหญ่มากเชียวซูกินีอีกแล้วช่วงนี้นี่เป็นผักที่คุณแม่คุณชอบทานมากนะคุณแม่ผมกับคุณแม่คุณนี่คือคุณผมตกใจเลยครับเนี่ยใช่แม่เราสองคนช่วงนี้แบบมีฮิตกินอันนี้มากเลยใช่เราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสูตรที่อร่อยเลยอยากแบ่งปันให้คุณผู้ชมทานด้วยกันอ๋อนี่เอาสูตรที่แบบมีกินมาฝากเลยใช่เป็นสลัดผักย่างอ๋ออ่ะโจทย์ของเราในวันนี้ก่อนอันนี้คือซูกินีซูกินีใช่ภาษาไทยนี่เขาเรียกว่ายังไงนะแตงกวาญี่ปุ่นใช่ไหมแตงกวาญี่ปุ่นโอเคคือเนื้อของเขาเนี่ยทานสดก็อร่อยอ่าแต่ว่าคุณเชื่อไหมเอาไปย่างเสร็จแล้วอ่ะจะหอมอร่อยเลยใช่ไหมมันดูแบบเรากัดเข้าไปข้างในมันฉ่ำไปเลยนุ่มๆเลยไหมฉ่ำแต่ไม่เละอ่ะไม่อร่อยอ่ะเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นแตงสายพันธุ์นึงที่แบบรู้สึกว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวใช่นะครับอ่ะก็เราเห็นปุ๊บเนี่ยเจ๊เลยคิดว่าเป็นเมนูโปรดของมามีช่วงนี้ละกันก็คือสลัดผักย่างนะฮะของป้าป้าทำอะไรโอ้ยแล้วก็ต้องทำอาหารฝรั่งเหรอไม่อ่ะซุกินีก็ทำอาหารไทยได้ไม่เชื่อลองดูตำหลวงพระบางมะเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมเขาไปอีกสายนึงตลอดเลยนะช่วงนี้เขาไม่กล้าสู้กันตรงๆนะเนี่ยฮะหมายถึงว่ารสชาติเขาเอาซุกินีมาฝานเป็นแผ่นก็ถือว่าเก๋นะเราว่าเท่มากเลยนะเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเออมาหนึ่งปกติมะม่วงฝานๆใช่ไหมปกติเป็นแตงร้านเอออ๋อแบบนั้นเลยเหรอเออเป็นมะละกอแผ่นๆอะไรเงี้ยปกติเขาจะเป็นมะละกอแผ่นๆมาฝานแล้วก็ทำเป็นแบบส้มตำหลวงพระบางอ่ะเป็นตำแบบมะละกอแผ่นอย่างนั้นแต่ว่านี่คือเปลี่ยนจากมะละกอเป็นซุกินีไฮโซอ่ะไปไม่ต้องทำไปกินของเขากัน ต้องไปหลวงพระบางเนี่ยไม่ต้องหรอกเอากรุงเทพนี่แหละสลัดผักย่างครับผมเป็นไงคุณผู้ชมเหมือนก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ไหมจริงๆแล้วมันก็น่าจะใกล้เคียงกับมะละกอที่ฝานเสร็จแล้วใช้ทำเป็นส้มตำลาวไงคุณผู้ชมวันนี้เราจะเอาเจ้าซุกินีที่ว่าเนี่ยคุณผู้ชมมาทำเป็นส้มตำปูปลาซุกินีกันนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมคงจะถนัดกว่าจะยิ่งสากมั้งถ้าเรื่องส้มตำแบบประเภทส้มตำปลาเนี่ยเริ่มต้นพริกขี้หนูแห้งใส่ไปก่อนเพราะพริกขี้หนูแห้งเนี่ยมันเผ็ดได้แหลมๆกระเทียมไม่เยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวมีนัดจะกลิ่นออกทะลุผ้าไปนะคุณผู้ชมนะกระเทียมบุบพอแตกกับพริกขี้หนูพริกขี้หนูแห้งพริกขี้หนูส้มตำแบบนี้มันไม่เผ็ดไม่ได้เลยมันจะต้องเผ็ดมาก่อนนะคุณผู้ชมนะแล้วเจ้าซุกินีเนี่ยมันก็กรุบกรอบมีความแบบอร่อยแบบเย็นๆนะคุณผู้ชมทำมาตำแทนบักหุ่งนะแซ่บอยู่เนาะบางช่วงเราก็หามะละกอดิบดีๆโดนใจไม่ได้ซุกินีก็ถือว่าโอเคใครที่อยู่ต่างประเทศคลิปนี้จะต้องเป็นปลื้มปูเค็มไม่มีบางที่เขามีนะแต่ถ้าไม่มี
แองโชวีก็รับได้อยู่หรือปลาดองของญี่ปุ่นปลาดองของฝรั่งที่ใส่ในขวดนะคุณผู้ชมอันนั้นก็ดูโอเคนะปลาฝรั่งถ้าแตงกวาเหรอแตงกวามันน้ำเยอะไปไม่ค่อยอร่อยเท่าแต่เขาก็กินกันนะตำแตงอ่ะแล้วบ้านโน้นเขาทำอะไรกันนะซุกินีอ่ะสลัดผักย่างสลัดผักย่างเอาซุกินีเนี่ยนะไปย่างเหรอยากยากนะดูท่าทางเขาใช้ความคิดเหลือเกินกว่าจะออกมาเป็นเมนูหนึ่งสลัดผักย่างถึงแม้พระเอกของเราในวันนี้จะเป็นซุกินีแต่แหมคุณถือว่าโกงไหมครับเนี่ยเราอยากให้คุณกินผักที่หลากหลายอ๋อมีอะไรบ้างไหนพูดสิเราจะมีมะเขือเทศมะเขือเทศปกติทานสดๆเนี่ยก็จะสดชื่นอยู่แล้วแต่หลังจะเอาไปย่างแล้วเขาจะมีกลิ่นหอมๆแล้วก็เนื้อเขาจะนุ่มขึ้นมันรับประทานแล้วเพลินมากความเปรี้ยวจะหายไปนะส่วนตัวนะจะหวานๆเลยใส่ลงไปย่างช่วยให้กลิ่นหอมรับประทานแล้วรู้สึกโอเคที่สำคัญเห็ดทานแล้วเหมือนกินเนื้อสัตว์ช่วยได้ช่วยได้จินตนาการสำคัญมากไม่คือเรารู้สึกว่าอยู่ท้องอะอยู่ได้แต่หลายครั้งถ้าเกิดมื้อเย็นอะคุณทำงานมาเหนื่อยๆแล้วคุณกินหนักมากๆคุณจะไม่ย่อยคุณบอกคุณอยากได้กินอิ่มนอนหลับเนี่ยคุณจะนอนหลับได้ดีถ้าคุณกินสลัดผักย่างแล้วก็รีบตื่นมาเพราะหิวเที่ยงคืนก็จะแบบโอเคพริกฝรั่งครับอันนี้สีเหลืองวันนี้เป็นสีเหลืองจะบอกคุณผู้ชมว่าสีเหลืองหวานมากเราชอบเวลาย่างจนสุกแล้วเนี่ยเวลาสุกนุ่มเนี่ยสีเหลืองจะมีรสชาติที่หวานหวานอร่อยแล้ววันนี้เขาก็เข้ากันดีกับสีผักของเราด้วยพ่อมะเขือม่วงค่ะส่วนตัวเป็นคนที่ชอบทานมะเขือม่วงมากพอเขาย่างปุ๊บยังไงฮะเวลาย่างปุ๊บมะเขือม่วงจะนุ่มแล้วก็อร่อยแบบอร่อยจริงอยากให้ลองอ่ะเราจะไม่ได้ย่างเขาเฉยๆเราจะปรุงรสเขาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใส่ผักของเราลงมาโอเคก็คือมีอ่างผสมใบใหญ่แล้วก็ใส่ผักลงไปเนาะมะเขือม่วงอันเดียวก็เต็มหม้อแล้วครับเนี่ยก็ตอนซื้อเตาก็คิดว่าพวกเราตัวเล็กกันไม่อ้วนขึ้นแน่ๆแต่ไงล่ะช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูกุยช่ายกรอบกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำน้ำจิ้มกุยช่ายใส่ซีอิ๊วดำหวานลงในภาชนะตามด้วยน้ำเชื่อมน้ำต้มสุกน้ำส้มสายชูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกขี้หนูแดงสับละเอียดผลให้เข้ากันตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ค่ะวิธีทำกุยช่ายกรอบนำกุยช่ายใส่ลงในอ่างผสมตามด้วยเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและน้ำมันพืชขยำให้เข้ากันเตรียมไว้ผสมแป้งประกอบอาหารตราโกกิแป้งมันน้ำและกุยช่ายที่เตรียมไว้เข้าด้วยกันใส่ลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟกวนจนแป้งข้นขึ้นคนผสมให้เข้ากันตักส่วนผสมลงในพิมพ์สำหรับนึ่งที่ทาน้ำมันนำลงนึ่งในน้ำเดือด10นาทีหรือจนกุยช่ายสุกพักไว้ให้เย็นตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมนำกุยช่ายลงทอดจนเหลืองกรอบทั้ง2ด้านจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มกุยช่ายพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูกุยช่ายกรอบทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีtraditional พาวเค้กพิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศสนับสนุนโดย
โลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาละครับใส่ทุกอย่างลงไปในอ่างผสมเลยนะครับอันนี้พริกเหลืองนะมะเขือโอ้ชิ้นใหญ่มากเลยอะเราแบบต้องใหญ่ขนาดนี้ไหมครับเนี่ยโยนถุงย่างเสร็จแล้วเขาก็จะแบบเขาก็จะเล็กลงทุกอย่างรวมกันจากนั้นอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะคุณผู้ชมกระเทียมกรีบๆเนี่ยใส่ลงไปเวลาเขากระเทียมสุกเนี่ยกระเทียมจะหวานแล้วก็หอมมากพริกไทยนะคะเกลือป่นเสริมไอโอดีนก็คืออย่างน้อยให้ตัวผักนี่มีรสชาตินะฮะจากนั้นน้ำมันค่ะจะใช้เป็นน้ำมันมะกอกก็ได้แต่น้ำมันเนี่ยจะเป็นตัวช่วยทำให้วิตามินเข้าสู่ร่างกายเราได้ดียิ่งขึ้น A D E K ละลายด้วยไขมันถูกต้องนี่ไงฮะเกรด4กันทุกคนอย่างน้อยๆตัวเครื่องปรุงเกลือพริกไทยเนี่ยเขาก็จะได้เคลือบและเข้ากันดีกับตัวน้ำมันที่เราใส่เข้าไปด้วยอ่ะใช่ค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาย่างเลยอันนี้ใช้เวลานิดนึงถ้าคุณใช้หม้อย่างแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นหม้ออบลมร้อนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีเนี่ยนะคะก็ใช้เป็นกระทะก็ได้แต่ต้องคุมไฟดีๆนะเพราะว่าเราอยากให้เขาสุกนุ่มถ้าเกิดว่าใช้กระทะแล้วใช้ไฟแรงๆอ่ะแทนที่เขาจะสุกนุ่มเขาจะไหม้ซะก่อนแล้วข้างในยังแข็งๆอยู่อันนี้ไม่โอเคใช่เราอยากให้ผักของเรานุ่มมากๆอย่างมะเขือม่วงเนี่ยต้องการให้เขานุ่มก็ค่อยๆนะครับใช้เวลานิดนึงแล้วก็เรียงผักของเราลงไปตัวไหนสุกก่อนก็หยิบออกมาก่อนไม่ใช่ปัญหาเลยซุกินี่พระเอกของเราเดี๋ยวจะโดนมีคนปรามาสว่าไม่ได้ใส่เลยนะใช่นะครับแค่มะเขือม่วงอันเดียวก็เต็มหม้อแล้วครับเนี่ยก็ตอนซื้อเตาก็คิดว่าพวกเราตัวเล็กกันไม่อ้วนขึ้นแน่ๆไปไงล่ะการซื้อเตานี่อยู่กับขนาดตัวด้วยเหรอเนี่ยเอ้าคุณก็ต้องดูคุณอ้วนขึ้นผอมลงหรือเปล่าถ้าผอมลงคือไงครับต้องไปเปลี่ยนเป็นเตาเล็กลงเท่านี้ก็ดีแล้วพอดีระหว่างนี้นะครับเราไปหลวงพระบางกันระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาทำเดรสซิ่งกันดีกว่าครับโอ้ยแหลกละเอียดแล้วถูกใจต่อไปก็ปูโอ้ยต้องตำเข้าไปมะเขือถั่วฝักยาวมะเขือเหลืองพวกนี้บางคนอาจจะชอบกรุบกรอบแต่เราชอบช้ำมากๆตายแล้วกลิ่นพริกกลิ่นมะเขือน้ำตาลปี๊บเดี๋ยวนี้เขาก็มีน้ำปรุงส้มตำขายเป็นขวดๆนะแต่เราว่ามันว่าแซ่บมันนัวนะน้ำปลาจักหน่อยเนาะน้ำมะขามเปียกใส่สองอย่างเลยทั้งน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำมะนาวบักนาวเอาละต้องรอจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บเนี่ยละลายเอาละครับผักย่างสลัดผักย่างของเราเดรสซิ่งของเราเป็นยังไงครับน้ำสลัดเราจะรสชาติเบาๆเบาๆเป็นสลัดแบบน้ำใสบัลซามิกอย่างนั้นใช่ไหมใช่หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับบัลซามิกเพราะเขารู้สึกว่ากลิ่นมันแรงฉุนมากตอนนี้คือทะลุออกมาเลยมันจะเป็นกลิ่นเปรี้ยวที่เป็นเอกลักษณ์ไม่อยากจะพูดถึงน้ำสลัดในตำนานคุณแม่เราอ่ะชอบกินน้ำสลัดบัลซามิกมากแล้วด้วยความที่มันเปรี้ยวแบบนี้มันทำให้หลายคนรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโสภาเท่าไหร่แต่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่ารสเปรี้ยวแบบนี้ทำให้เวลารับประทานผักเนี่ยอร่อยยิ่งขึ้นมันเจริญอาหารนะอ่ะโอเควันนี้เราก็เลยจับคู่บัลซามิกคู่กับน้ำผึ้งค่ะรสหวานจากน้ำผึ้งจะทำให้บัลซามิกของเรากลมกล่อมมากขึ้นแล้วก็กลิ่นเขาก็จะช่วยด้วยนะครับโอเคอ่ะขั้นตอนง่ายๆเลยครับเราใส่น้ำมันลงไปนะครับจะเป็นน้ำมันมะกอกก็ได้นะคะแล้วก็หอมแดงนะครับหอมแดงเยอะหน่อยจากนั้นค่ะเทดดี้คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับจากนั้นเราใส่เกลือลงไปครับโอเคเกลือป่นเสริมไอโอดีนแล้วก็พริกไทยป่นนะครับพอเข้ากันดีแล้วนะครับตามด้วยอันนี้เลยนะฮะบัลซามิกนะครับน้ำส้มสายชูหมักนะครับค่อยๆทยอยใส่ก่อนละกันโอเคเพิ่มนะได้กลิ่นมันมาแล้วมาแล้วนะครับน่ารับประทานมากรสชาติของบาลซามิกนี่คือจะเปรี้ยวๆหน่อยแล้วก็เราปรุงรสเนี่ยสังเกตคือเราจะใส่เกลือก็จะเปรี้ยวๆเค็มๆนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาทานมันเข้ากันดีมากกับผักที่มันแบบหวานๆหอมๆเนาะแต่ว่าอย่างที่เจ๊บอกเลย
สูตรวันนี้ของเราเนี่ยเราอยากใส่น้ำผึ้งเข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มความหวานแล้วก็ความหอมของตัวเดรสซิ่งของเรานะครับค่ะก็จะใส่ลงไปนิดนึงโอเคใส่น้ำผึ้งเสร็จแล้วคนให้ส่วนผสมน้ำผึ้งของเราละลายดีเนี่ยน้ำสลัดแบบง่ายๆเลยได้แล้วตอนนี้เขาคงฝานซูกินี่อยู่ตอนนี้กำลัง อีกนานเลยฮะกว่าจะถึงหลวงพระบางอันนี้สลัดของเราได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรารอตัวผักย่างของเราสีขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็สามารถจัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะครับแปดบ้านผมมั่นใจเขาไม่เลียงแบบนี้เขากินเลยคือประมาณว่าเลียงปุ๊บแล้วก็ราดปุ๊บเนี่ยฝาเนี้ยหมดแล้วด้วยแล้วไปต่อหลวงพระบางละ เชบาเปิดบาร์ที่บ้านวันนี้เรามีเมนูเติมความสดชื่นกับเมนูแอปเปิ้ลกับผักรวมสกัดจากเชบาน้ำผลไม้แท้ 100% ดื่มได้ทุกเจนเอนจอยทุกรสชาตินำมะเขือเทศเซเลอรี่และมะละกอสุกใส่ลงในเครื่องสกัดน้ำนำน้ำผักที่ได้ผสมกับน้ำเลมอนและน้ำแอปเปิ้ล 100% ราชบารสชาติหวานกำลังดีหอมกลิ่นแอปเปิ้ลสีแดงไม่มีวัตถุกันเสียเทแอปเปิ้ลกับผักรวมสกัดลงในแก้วแต่งหน้าด้วยเมล็ดเชียตกแต่งด้วยแอปเปิ้ลเขียวและช่อสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูแอปเปิ้ลกับผักรวมสกัดแค่มีชบาน้ำผลไม้แท้ 100% ดื่มได้ทุกเจนเอ็นจอยทุกรสชาติอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดคุณผู้ชมเชื่อหรือเปล่าว่าน้ำลายสอทะลุมาร์กฉ่ำหมดแล้วล่ะค่ะลักษณะที่ได้คุณผู้ชมจะต้องให้ได้ลักษณะของเครื่องก่อนที่เราจะลงซุปกินีเนี่ยประมาณนี้ฉ่ำๆรสจัดๆมีเปรี้ยวเผ็ดเค็มขาดอีกหนึ่งอย่างที่ชูรสและขาดไม่ได้น้ำปลาต้มพอใส่ปลาเสร็จเรียบร้อยทุกคนก็คงจะต้องทราบว่าซูกินีก็จัดการเอาลงไปแค่คลุกคลุกตายแล้วแซ่บอ่ะลักษณะที่ได้จะต้องเป็นแบบนี้ตายแล้วคุณผู้ชมค่ะกลิ่นเอาละครับผักย่างของเรานะฮะตอนนี้สีสันมาแล้วนะครับรอยเกรียมนิดๆกำลังดีเลยมาดูกันก็อาจจะมีหดไปบ้างเพราะว่าน้ำเขาระเหยไปนะฮะเดี๋ยวเราไม่รู้จะพูดยังไงเลยถือว่าคุณย่างได้ดีอ่ะต้องชื่นชมคุณโอเคเดี๋ยวผมเลี้ยงก่อนนะการเสิร์ฟของคุณยังไงบ้างครับผมเห็นคุณมีส่วนผสมเพิ่มเติมนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรียงเป็นชั้นๆขึ้นไปแค่มีถั่ววอนัทโรยเพิ่มข้างหน้าเองแหมทำมาเป็นบนวอนัทนี่ไฮโซมากนะบอกเลยเขาบอกว่าเป็นถั่วที่ดีกับสมองเอามาอาบเลยบดอาบเลยให้เราอ๋อโอเคเราต้องเพิ่มปูนอีกเนาะใช่ดีอยู่แล้วก็ดีขึ้นอ๋อฟังแล้วไม่ค่อยสบายใจ ยังไงก็ไม่รู้ เราจะเรียงผักย่างของเราลงไปนะคะเป็นชั้นๆแบบ fine dining ใส่ตัวน้ำสลัดของเราลงไปแล้วก็เรียงเป็นชั้นขึ้นไปแบบนี้ก็สกิลการเรียงก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยมีความรู้เรื่องวิศวะเกี่ยวไหมครับเนี่ยไม่เกี่ยวแต่ก็จะตั้งใจเรียงให้ดีที่สุดก็พอคุณต้องมาแล้วล่ะเราก็จะใส่พระเอกของเราซุกินีได้ใช้สักทีทำไมพูดอย่างนั้นนะอ๋อแล้วก็ใส่ผักของเราลงไปอย่างนี้ถ้าสูงแล้วมันแบบพังทลายล่ะครับเอาจริงๆป่ะถ้าคุณอยู่บ้านน่ะ10บ้านนะ8บ้านผมมั่นใจเขาไม่เลี้ยงแบบนี้เขากินเลยคือประมาณว่าเลี้ยงปุ๊บแล้วก็ราดปุ๊บเนี่ยป่าเนี้ยหมดแล้วด้วยแล้วไปต่อหลวงพระบางละ แต่อันนี้คือเราสร้างผลงานเราสร้างชิ้นงานจริงๆตอนอยู่บ้านก็กินเลยนะก็รู้สึกอยากให้มันสวยงามรู้สึกว่าเออแบบเออชื่นใจอะไรอาหารตาจะบอกว่ากระเทียมอบเสร็จแล้วอะนุ่มๆนุ่มมากอยากให้กินแล้วก็กันเขาล้มพังทลายอย่างที่เทดดี้บอกขออนุญาตปัก
แล้วก็เราจะมีวอลนัทที่เทดดี้บอกว่าให้เราสาดเข้าไปเลยก็เรียกได้ว่าจานนี้เราได้โปรตีนจากถั่วด้วยนะใช่คือวอลนัทแต่ว่าถ้าเราราดลงไปเลยอ่ะมันก็จะแบบไม่เป็นอาหารตา 100% ไงครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีแบบเหยือกเล็กๆเอาไว้ใส่ให้เหมือนมีน้ำสลัดเพิ่มเติมได้เผื่อใครอยากได้รสชาติที่จัดจ้านขึ้นใช่หรือว่าจะวางไว้อย่างนี้ก่อนรับประทานก็ให้เขาราดเอาเองเขาจะได้ไม่โทษว่าไม่สวยเพราะเราสวยขนาดนี้ชื่อเมนูว่าอะไรครับสลัดผักย่างค่ะเสร็จแล้วเราก็จัดการตักใส่จานนะคุณผู้ชมนะคนที่ชอบอ่ะเขาก็จะปลื้มแซ่บได้ใจขนาดนี้นี่นะเหลือติดคอกเนี่ยเขาจะเอาข้าวเหนียวลงมาจิ้มเลยนะจะบอกให้ใส่เม็ดกฐินนะคุณผู้ชมของดีใส่พอประมาณคุณผู้ชมนี่ได้อีก2จานข้าวเหนียวอยู่ไหนเนื้อย่างหมูแดดเดียวหรือไก่ย่างแล้วแต่คุณผู้ชมนะครับว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะครับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตำปูปลาร้าซูกินี่กิ๊บเก๋มากของเราสองคนจะเป็นสลัดผักย่างเรียกได้ว่าทั้ง2เมนูก็อร่อยสบายท้องคนละแบบค่ะใช่ครับฝากคุณผู้ชมเลยนะฮะดูอยู่ก็อยากให้ทำตามทั้ง2เมนูเลยอร่อยแน่นอนครับของดีๆแบบนี้คุณผู้ชมเลือกเอานะครับจากวัตถุดิบเดียวสามารถแปลงได้ตามใจคุณผู้ชมในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมสุขหน้าเราพบกันบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับระวังเกี๊ยวแตกนะค่อยๆผมว่าเอาแบบว่าตะหลิวเขย่าเขย่าดีกว่ากลัวไข่แตกด้วยไงอยากเก็บไว้ไงไม่ตกลงเราต้องกลัวอะไรบ้างเนี่ยกลัวเยอะแยะเลยเนาะชีวิตนี้น้ำจิ้มฉันทำเยอะอาบได้เลยเผื่อผัดไทยกินไม่ลงเนี่ยน้ำจิ้มไปราดไหมคะต้องขนาดนี้เลยแหละเก็บไว้ให้เขาเถอะไม่เป็นไร